ข้อหน,นะว่าวิธีการทำให้ลูกค้าเนี่ยให้เขาเนี่ยไม่ไปจากเราเราจะต้องมีตัวตนให้เขารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนอย่างไรเพราะลูกค้าบางคนเนี่ยเขาเห็นหน้าเราเขาไม่อยากมาแล้วเขาเรียกว่าไม่ถูกชินชะตาแบบนี้ก็ต้องปล่อยเขาไปนะเพราะมีลูกค้ามากมายจำไว้นะถ้าคุณมาเปิดร้านใหม่แล้วมีร้านอื่นๆใหญ่ๆที่เขาดีมีของทุกอย่างเพอร์เฟก คุณไม่จำเป็นจะต้องไปแข่งในเรื่องของความเพอร์เฟกเหล่านั้นแต่คุณจงไปเจาะดูว่าเขามีอะไรนะที่คนอื่นที่ที่ร้านเหล่านั้นเขาไม่ได้เสิร์ฟลูกค้าเพราะร้านใหญ่ๆร้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะลูกค้า v i p ร้านใหญ่ๆเนี่ยเขามักจะมีราคาที่ไม่ค่อยสูงเพราะว่าลูกค้าเขารับเขารับปริมาณเอาปริมาณเอาปริมาณเ,เยอะๆ ดังนั้นเวลาเขาดูแลลูกค้าเนี่ยเวลามีพนักงานเยอะๆโอกาสที่เขาจะควบคุมมาตรฐานเนี่ยมันจะได้ยากมันจะได้ยากเพราะฉะนั้นหน้าที่ของร้านเล็กจดนะทุกคนจดนะจดไปไว้ด้วยเพราะว่าบางทีครูจะลบนะเพราะฉะนั้นจดค่ะเพราะครูต้องการเออมีคนถามว่าทําไมครูลสต้องลบเพราะครูอยากสร้างนิสัยให้พวกเรารู้จักฟังจดฟังแล้วจดบันทึกค่ะเพราะ ครูเป็นเด็กที่ในอดีตเรียนไม่เก่งหรอกค่ะแต่ขยันขยันจดค่ะคืออย่างนี้ค่ะทําไมครูถึงเรียนการปิดการขายการตลาดมากกว่าห้ารอบมากกว่าหกรอบเรียนเยอะมากเรียนซ้ําเรียนซ้าเรียนซ้ําแล้วครูนํามาปฏิบัติกับลูกค้าทุกวันทุกวันจะไม่เก่งได้ยังไงเรื่องการตลาดเพราะฉะนั้นพวกเรา คุณก็สามารถเก่งได้ถ้าคุณนวดแบบหลังทุกวันหลังทุกวันหลังทุกวันอ่ะคุณจะไม่รู้ได้ดียังไงว่าอะนาตมี่ C1 ถึง C7 T1 ถึง T12 ลำบ้าถึงลำตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อ่ะคุณจะไม่เก่งได้ยังไงลองตั้งใจดูสินวดศีรษะก็อยู่ตรงศีรษะนวดตรงแขนตาใจก็อยู่ตรงแขนจะไม่เก่งได้ยังไงแต่ส่วนมากนวดลูกค้าแล้วใจลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้ แล้วจะเก่งได้ยังไงอะถ้าใจเรามีแต่แต่ขยะเยอะๆแต่เรื่องสารพัดเรื่องลองตั้งสติดีๆเวลาที่เรายกมือไหว้ตั้งใจนวดลูกค้าวันนี้จะให้ขาลูกค้าเนี่ยให้แบบเบาไปเลยให้เดินกลับบ้านแบบเหมือนบินกลับบ้านไปเลยแบบเนี้ยตั้งใจแบบนี้สิถ้าคุณทําได้แบบนี้นะลูกค้าพูดแทนคุณค่ะเขาสัมผัสได้เหมือนที่แม่เมียนเนี่ย เวลาที่เธอจดจําครูลอกเคล็ดลับเธอนะครูจะบอกครูโดนพี่ลิซซี่เนี่ยครูพูดหลายรอบแล้วพี่ลิซซี่อายุมากกว่า60ปีนวดครูสองชั่วโมงเนี่ยครูจะบอกว่าครูกลับไปเมืองไทยทีไรครูนวดครั้งละสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะแล้วพี่ลิซซี่เนี่ยอยู่ร้านโอเอซิสปาเป็นคนเหนือพี่เขานวดดีมากนวดแบบครูอยากบอกว่าวันนั้นครูอยากบอกว่าขอบคุณพี่เขามากเลย ครูอบรมตั้งแต่8โมงเช้าจน18นาฬิกาในกรุงเทพกว่าจะอู้เหนื่อยแสนเหนื่อยแต่พอไปโอเอซิสปาโอเอซิสปาสาขาในกรุงเทพนะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าครูกลับไปถึงโรงแรมเนี่ยประมาณ3ามทุ่มครูอยากบอกว่าอาชีพเราอะเป็นอาชีพหมอนวดไทยเนี่ยสามารถช่วยให้คนเนี่ยแบบเขาเรียกว่ามูล,ลค่ามันหาค่าไม่ได้เลยนะ ดังนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยซาบซึ้งในอาชีพของคุณแค่ไหนดังนั้นจำไว้นะว่าเวลาคุณไปดูไลฟ์สดใครไปดูที่ไหนคุณอย่าไปให้รูปรูปโกรธเขาอย่าไปให้รูปไม่พอใจเขาอย่าไปให้รูปเศร้ากับเขามันเป็นการเพิ่มพลังงานไม่ดีผลร้ายก็คือคุณจะต้องถูกดีดออกบล็อกและแบนแบบนี้คุณจะไม่มีโอกาสได้ไปฟังข้อมูลดีๆเขาเลย ดังนั้นอย่าไปทำถ้าคุณไม่ชอบฟังแล้วไม่สบายใจออกไปเฉยๆออกไปแบบสง่าผ่าเผยดีที่สุดค่ะเพราะอาจารย์ครูผู้ไร้สดเขาแบ่งปันด้วยหัวใจ นะคะอันนี้ครูบอกไว้นะแสดงว่ารูปเศร้าๆเนี่ยยังไม่ออกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูบอกนะครูบอกไปแล้วนะเพราะว่าที่นี่บ้านของครูครูต้องการปกป้องคนที่เขาเข้ามาฟังเขาจะได้รับพลังงานดีๆทุกคนจดไปวิธีทําให้ลูกค้าเชื่อใจเพราะอย่างนี้นะบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าเราอะเพิ่งเปิดใหม่เราสามารถทําให้ลูกค้าเชื่อใจได้โดยข้อที่ห ข้อที่หนึ่งทุกคนไปดูเด้อทุกคนไปดูนะครูกําลังจะให้ดูว่าครูครูจะให้ไปดูที่นี่นะให้ไปดูของจริงเลยนะโดยที่เอาแป,ป๊บหนึ่งนะคะครูให้ไปดูของจริงเดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยะปปนะอิสัออยกไปก่อนแบบเมียนออกไปก่อนเดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งอิสัออยครูจะให้พวกเราดูเอาของจริงให้ดูแล้วพวกเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยต่อไปนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องใส่ใจทาใหม่ให้หมดใส่ใจทาใหม่ให้หมดว่า เฮ้ย <S an> เราจะทํายังไงเราถึงจะได้ลูกค้าชั้นดีจําไว้นะการที่เราอยากได้ลูกค้าชั้นดีมันอยู่ที่เราว่าเราวางดอกไม้สวยๆงามๆให้พึ่งให้ผีเสื้อมาหาเราหรือเราจะวางเนื้อสัตว์เน่าๆเหมินๆแมลงสาบแมลงวันมาตอมมันอยู่ที่เราแอคชั่นจำไว้นะมันอยู่ที่เราแอคชั่นเพราะฉะนั้นคุยจะให้พวกเราดูว่า สังเกตดูนะว่าต่อไปเนี้ยครูจะบอกว่าทุกคนครูเอามาให้ดูเลยนะนี่รักพวกเรามากเอาให้ดูแป๊บหนึ่งค่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะแบบหนึ่งค่ะโอเคอันนี้ภาพหน้าปกภาพโคเวอร์นะภาพเนี้ยค่ะภาพที่ครูยกมือไหว้อันนี้เขาเรียกว่าภาพโคเวอร์ทุกคนกลับไปเช็คตัวเองนะ มีหลายคนถามครูมาว่าครูคะหนูจะโพสต์รูปอะไรครูคะหนูจะใส่รูปแบบไหนอย่างไรจำไว้นะเรามีอาชีพอะไรเวลาโพสต์ต้องโพสต์ภาพที่ชัดเจนแล้วก็สดใสแล้วก็ดูดีคนเห็นก็จะได้รู้ว่าเราประกอบอาชีพอะไรจำไว้นะอันนี้นะคะครูโพสต์ภาพรูปครูยกมือไหว้นะคะแต่ครูมีการเขียนการเขียนของครูนี้จะเป็นการเขียนที่ดีมากเกี่ยวกับอาชีพหมอนวดไทย เพราะฉะนั้นไปดูได้ที่ Rose ซอ g a อร์ Spa นะคะต่อไปภาพที่เป็นภาพที่เป็นรูปโปรไฟล์ภาพที่เป็นรูปโปรไฟล,ปปไฟล์ครูใช้ภาพนี้ภาพนี้เพราะเป็นภาพที่ครูมาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีนะสิปีแล้วภาพนี้ครูเขียนว่า stop humiliation นี่หมายถึงว่าหยุดดูถูกดูหมิน่นอาชีพนวดไทยแล้วก็เซฟนวดไทยซึ่งเนื่องจากว่าเมื่อปี2ปี3ปีแต่ละป,และปีแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีคนที่ชอบ ดูหมินแล้วก็เกี่ยวกับนวดไทยมากดังนั้นครูจะบอกว่าครูเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนที่แบบถึงทั้งทนายถึงทั้งศาลเลยนะคะตอนนี้ศาลก็บอกมาแล้วด้วยค่ะว่าเรื่องของคดีเพราะการดูถูกดูหมินใครที่เจอลูกค้าบีบมือใครที่เจอลูกค้าลวนลามบอกครูโลสได้ บอกคุณลสได้เพราะมันเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายอันนี้นะครูโชคดีที่ลูกค้ารักครูครูโชคดีที่คุณทนายรักรูครูโชคดีที่ท่านเหล่านี้ทำงานโดยที่รู้จักครูแล้วก็เขาไม่ได้เอาเงินค่าจ้างค่าทนายเลยเขาช่วยด้วยความเต็มใจแล้วก็ชนะคดีด้วยดังนั้นครูจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าทำอะไรอ่ะครูทำจริงเพราะฉะนั้นพวกเรา เราเป็นหมอนวดไทยอ่ะถ้าเราไม่ยอมให้คนอื่นเข้าบ้านเราอ่ะเราจะต้องรู้จักวิธีจัดการถ้าเราไม่ยอมให้ใครอ่ะมาพูดจาเราใส่ในเรื่องที่ไม่ดีเราก็ต้องแบบบล็อกไปเลยเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจำไว้นะเราไม่มีเวลาที่จะไปเสิร์ฟคนทั้งโลกแต่เราอ่ะจงไปโฟกัสดูว่าลูกค้าที่ไปร้านคนอื่นๆเนี่ยกลุ่มไหนบ้างที่เขาแบบ ยังไม่ถูกใจแล้วเราอยากจะเสิร์ฟเขาอย่างไงเราไปดูจุดนั้นอย่างเช่นครูมาดูสินดอบเนี่ยมีแต่หมอนวดไทยทำราคา1ชั่วโมง35 39 45 50 60ครูทำเลย1ชั่วโมง99เพราะอะไรเพราะว่าครูต้องการเสิร์ฟลูกค้าไฮเอ็นนั่นคือลูกค้าพรีเมียมเพราะฉะนั้นตดาดตรงนี้เขาเรียกว่าบลูโอเชียน เป็นตลาดที่การดูแลลูกค้าแบบโปรเฟชชั่นแลเป็นการดูแลลูกค้าแบบไม่ต้องไปมีคู่แข่งเลยครูบอกพี่ๆเนี่ยพี่ๆกันนิกาพี่ๆอะไรที่ครูรู้จักเนี่ยพี่เอ๋ยเราไม่ใช่คู่แข่งกันนะพี่ได้ลูกค้าแบบนั้นก็พี่สนุกแบบนั้นหนูได้ลูกค้าแบบนี้หนูก็ชอบแบบนี้นะพี่นะหนูไม่ชอบทํางานเยอะนี่เราก็เป็นเพื่อนเป็นกัลยานณมิตรที่ดีต่อกัน่ะ เราไม่ได้มีจิตหงุดหงิดว่าเองทำถูกเองทำแพงมันเป็นเรื่องความพึงพอใจใครอยากจะได้ราคาถูกก็ทำไปเลยทำงานเยอะๆทำงานหามรุ่งหามค่ำหามเชา้าหามเย็นทำไปเลยให้รวยไปเลยแต่ครูไม่ชอบอ่ะครูไม่ชอบลูกค้ากึ้นลุดก็ลาดอ่ะเออครูวสวยขนาดนี้จะให้ครูวนวดลูกค้ากึ้นลุดก็่ลาดเหรอเฮ้ยหาว่าหลาย เออหาว่าหลายเนาะอันนี้นะกระด้นะอันนี้เล่าให้ฟังเออหาว่าหลายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้คุณค่าอุ้ยการตั้งราคามันเป็นการเปรียบเสมือนคุณค่าของเราเพราะฉะนั้นหมอนวัไทยที่รักคะใครเข้ามาฟังครูนะครูรักพวกเรามากเลยขอบคุณทุกคนเน่ยหมืนแเนี่ยหมืนแปดใน o o k b o o k เนี่ยโรสเซอร์แกนิกสปมีผู้ติดต,ตาม1มืเนี่ย ครูถึงอยากแบ่งปันพวกเราด้วยใจอ่ะแล้วครูไม่มีลูกสาวนะที่จะมามอบเรื่องของการนวดให้อ่ะแต่ครูมีแต่ลูกชายเพราะฉะนั้นพวกคุณๆที่มาติดตามครูครูรักพวกคุณนะครูถึงมาพูดนะแล้วครูมาแบ่งปันเพราะว่าคนที่เขาฟังครูแล้วเขาเอาไปทำเขาก็มีรายได้ที่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าอยากให้มีลูกค้าติดตามพวกเราอย่าลืมรู้จักพูด ขอลูกค้าคุณลูกค้าคะนวดก็นวดดีแล้วนวดเสร็จแล้วเนี่ยขอเวลาหนาทีหน่อยได้ไหมขออนุญาตขอแขนขออนุญาตขอขาเพื่อขอทำวิดีโอนีน้นึงค่ะแบบนี้เตรียมไว้นะขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องดีๆนะคะขาตั้งกล้องดีๆไม่ใช่ไอราคาถูกๆเดอ้อ ลูกค้าเขามองนะแล้วกล้องก็เป็นกล้องที่แบบดีๆเวลาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมาเสร็จลูกค้าแบบอุ้ยฉันหล่อจังเลยฉันสวยจังเลยใครจะไม่อยากพูดฟีดแบ็ให้คุณอืมเพราะฉะนั้นทำนะทำแล้วใครที่ยังไม่เอาร้านออกมาอยู่มาอยู่ในอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น IG i n s ิน g r a m กมไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นอะไรก็ตามใครที่ยังไม่ย้ายออกมานะรีบออกมาทำเลยนะรีบย้ายมาเลย ใครทําไม่เป็นติดต่อครูลรสได้ใครทําไม่เป็นติดต่อติดต่อนักเรียนครูลรสได้เช่นหมอหมอปริยาอย่างเงี้ยได้หรือว่าคนอื่นที่เขาทําเป็นเนี่ยนะคะคือไปดูผลงานไปดูผลลัพธ์เขานะคะโอเคไปต่อนะครูกําลังจะให้พวกเราดูแล้วไปต่อดูภาพครูนะตรงที่เขียนว่าร้านค้าพวกเราใครดูครูตรงนี้นะไปทําคําว่าร้านค้านะจาไหมนะตรงนี้นะไปทําคําว่าล้านค้า ไปทําไว้เลยค่ะว่าการนวดของเราเวลาทําการนวดเนี่ยแบ่งเป็น4ระดับเดอ้อต่ําสุดกลางกลางท็อปทอปแล้วก็อันสุดท้ายเป็นซิกเนเจอร์อันที่สูงสุดเพราะการตั้งราคาเนี่ยมันสําคัญมากลูกค้าดึงดูดใจหรือไม่ดึงดูดใจจําไว้เดอ้อถ้าเราตั้งราคาสมมุติ39มสถึงสีถึงห้คนลูกค้าจะสรุปทันทีค่ะว่า กลุ่มราคาเท่ากันแม้ว่าเราจะดีจะเก่งนวดหลายร้อยชั่วโมงก็ตามลูกค้าเหมาเหมือนกันหมดค่ะเหมือนกันหมดค่ะเชื้อเฉือนกันตรงไหนรู้ไหมการสร้างตัวตนการออกมาอยู่หน้ากล้องระหว่างคนที่เขาไม่รู้เลยอ่ะแต่เขาเห็นคนนี้ออกมาอยู่ไลฟ์สดบ่อยๆเขาเลือกที่จะไปนวดกับคนที่ไลฟ์สดบ่อยๆอ,อันนี้คือขี์เพราะฉะนั้นใครที่ไลฟ์สดไม่ได้ก็ทำวิดีโอ นะใครไลฟ์สดไม่ได้ก็ทําวิดีโอไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่ครูรู้แล้วละ่ะว่าหลายคนไม่กล้าออกมาไลฟ์เพราะหลายคนกลัวกลัวเพื่อนว่ากลัวทําแล้วไม่ดีกลัวล้านข้างๆว่ากลัวมีคนบอกว่าเก่งอะไรนะเก่งแล้วไม่ต้องไปอวดไปโชว์คนอื่นหรอกจาไว้เดอ้อเรื่องบางเรื่องในอดีตมันใช้ได้แต่เรื่องบางเรื่องปัจจุบันมันโลกมันเปลี่ยนไปอะ ถ้าเราไม่บอกว่าเรามีสรรพคุณอะไรดียังไงพวกคุณจะรู้ได้ยังไงว่าว่าเราอ่ะให้ยาถูกคนไปหาคนถูกคนเหมือนเหมือนปากกาอันนี้ปากกาอันนี้ใช้ได้กับ Apple ทั้งชุดจะไปเขียนกับ iPad ของซัมซุงได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นปากกาอันนี้ทำไมมันแพงมันจะไม่แพงได้ยังไงมันเขียนได้ตั้งหลายสี หลายสีใช้ได้ตลอดชีพมันก็ถึงราคาแพงแล้วถ้าเราไปใช้ถึงเราแพงแค่ไหนนะไปเขียนใน iPad s ซัมซุงนะมันก็เขียนไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณเนี่เป็นหมอนวดแต่คนที่มาหามันอยากได้อันนวดหน้าแบบเนี้ยคุณจะไปช่วยช่วยมันบรรเทาได้ดีหรอคะเพราะฉะนั้นต้องส่งเข้าไปว่าเฮ้ยไปที่เมื่อชีพ นู่นเรพบาลแบบเนี้ยนู่นเมืออาชีพอยู่สถานีหวัวลําโพงตรงไหนก็ว่าไปในเขตของคุณแนะนําเข้าไปเพราะฉะนั้นอย่ามาเลยตรงนี้เอาให้ชัดเจนจําไว้นะฟังนะครูบอกคีครูบอกคีเพราะว่าเดี๋ยวนี้การตลาดมันสําคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้น่ะการเขียนการตลาดนะการเขียนการตลาดปัจจุบันนี้นะถ้าหากว่า มันเขียนไม่ทันแล้วอะ่ะโลกมันทันสมัยจำไว้นะถ้าเราขายของเราจะต้องชัดเจนถ้าเราเป็นร้านนวดก็ต้องชัดเจนเพราะตอนเนี้ยคนที่เป็นออกมาอยู่หน้ากล้องหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณลังเลๆกั้มๆกึ่งๆคุณจะไม่รอดคุณจะไม่รอดมีคนเก่งเข้ามามากมายแล้วคนเก่งเหล่านั้นก็จากไปเพราะฉะนั้นคุณจะต้องให้ชัดเจนต้องมีความชัดเจนคมในเรื่องนั้นๆ ชี้เฉพาะเจาะจงเหมือนครูบอกว่านี่นะเฟซบุ o กครูเนี่ยไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะ a c e b o o k ครูเนี่ยเหมาะกับหมอนวดไทยที่ต้องการพัฒนาตัวเองเหมาะกับหมอนวดไทยที่ต้องการไปต่อเหมาะกับหมอนวดไทยที่ไม่ยอมที่จะหยุดเพราะฉะนั้นครูเขียนมาเลยว่าคําสั่งคําสั่งนี้ครูเขียนให้ตัวครูเองนะแล้วครูก็เขียนให้กับหมอนวดที่รักด้วยว่า2เดือนสุดท้ายเนี่ย ห้ามใจฟ่อนะเนี่ยใกล้จะสองสองเดือนเนี่ยห้ามใจฟ่อห้ามถอดใจห้ามยอมแพ้ห้ามเลิกล้มห้ามโบกธงขาวหรือห้ามบอกว่าเป็นไปไม่ได้และที่สำคัญห้ามเสียศรัทธาในตัวคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณเสียศรัทธาในตัวคุณเองเนี่ยคุณจะไม่สำเร็จอะไรเลยก็จะเป็นเหมือนคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยว่า ถ้าขยัน2เดือนขยัน2เดือนตรงนี้คุณรู้ไหมคุณมีโปรดักที่ดีแล้วอย่าไปเป็นนักเรียนร้อยคอร์สเลยค่ะขอตรงเดียวว่าคุณรู้เป้าหมายว่าคุณจะไปตรงไหนแล้วคุณเจาะเรื่องนั้นโดยการรู้จักพรีเซนต์ทำการตลาดในทุกแพลตฟอร์มแล้วคุณจะรู้ว่าพอคุณทำการตลาดเป็นคุณสร้างแบรนด์เป็นคุได้ไรายได้ที่ดี คุณก็สามารถที่จะขยายกิจการโดยมีสาขา1สาขา2หรือคุณอาจจะทําเป็นแบบที่แบบสามารถสร้างไรายได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครูจะบอกว่ามันคือคีย์ค่ะมันคือคีย์คีย์ที่จะทําให้คุณไปได้และไปรอดจำไหมนะไปได้และไปรอดเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเลยเรื่องของการตัดราคาวิธีแก้ไขสรุป วิธีแก้ไขหนึ่งอย่าไปแข่งขันเขาในสิ่งที่เขากำลังแข่งขันกันอยู่อุ้ยคีวันนี้แพงมากพวกเราแชร์เร็วแชร์เร็วนี่นี่นี่คุยจะบอกอ้างให้ฟังเอาให้ดูเลยอนะคีนี่ขีนี่แพงมากพวกเราถ้าพวกเราดูันนี้สิพวกเราจะรู้ตัวเองเลยนะว่าว่ามันเริศดม,มากนี่พวกเราดูนี้นะคุยจะบอกว่า อย่าไปแข่งกับร้านใหญ่ๆห,ห,หรือคนที่เขาใหญ่ๆเยอะๆนะเพราะว่ามันจะเหมือนแบบนี้ค่ะมันจะเหมือนแบบนี้เดี๋ยวครูขอลบอันนี้ก่อนค่ะขอลบอันนี้ก่อนนี่ค่ะเนี่ยครูะคจะบอกอย่างนี้นะฟังไว้นะครูจะบอกนะเรื่องนี้นะจําไว้นะว่าเราอะใครที่ไปอยู่ตรงไหนเปิดร้านตรงไหนแล้ว อย่าไปแข่งกับเจ้าใหญ่ๆเขาเพราะเจ้าใหญ่ๆเขามีฐานมีอะไรเยอะแยะมีคนเยอะแยะมากมายเสียงผิดเสียงถูกมันก็มีคนเยอะแยะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นคลื่นหมุนๆอย่างนี้แล้วเวลาเราเข้าไปเนี่ยไอ้ตัวใหญ่ๆตรงเนี้ยคนที่เป็นหัวโจกเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมีคนใหญ่ๆๆพอเราเข้าไปเราก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้ค่ะเหมือนตัวเล็กๆเนี่ยไปอยู่แต่ตรงเนี้ยไปอยู่ตรงตรงเนี้ยค่ะเราไม่มีโอกาสขึ้นมาเป็นเดอะท็อปหรอก เราไม่มีโอกาสขึ้นมาเป็นเดอะท็อปหรอกค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยแต่ทำไมเราไม่ไปแบบนี้ล่ะนี่คือครูโรสเพราะว่าครูรู้แล้วว่าหูตรงนี้นะทั้งทุกอย่างแบบเยอะแยะมากมายยังไงฉันก็ไม่สามารถไปเป็นเดอะท็อปได้ครูทําแบบนี้ค่ะครูออกมาเลยค่ะสีเขียวค่ะถูกคนอื่นด่าก็ช่างค่ะไม่เป็นไรอ่ะด่ายังไงก็ไม่สนใจค่ะเพราะว่าครูมาสร้างอนาเขตใหม่ตรงนี้ค่ะ โดยที่ครูเป็นผู้เริ่มต้นว่าปรับราคายังไงลูกค้าไม่หายย้ายหมอนวดไทยมาทำออนไลน์มาสร้างตัวตนมาสร้างแบรนด์ที่เป็นแบรนด์หมอนวดไทยมรดกโลกแล้วครูมาสร้างมาช่วยคนเหล่านี้ซึ่งคนเหล่านี้ครูก็จะบอกเขาว่านี่นะหนูนี่นะน้องเรียนกับครูไปเสร็จหนูก็ไปสร้างชุมชนหนูนะออกมาเป็นตรงนี้นะหนูอาจจะไปได้ยิ่งใหญ่มากกว่าครูด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าครูส,สอนให้นักเรียนไปเป็นผู้นําไม่ใช่ให้นักเรียนไปเป็นผู้ตามถ้าไปเป็นผู้ตามเนี่ยก็จะอยู่แต่แถวนี้แล้วไม่ขึ้นไปไหนแล้วค่ะอยู่แต่ตรงนี้แล้วอยู่แต่ในอาจักรขององาณาจักรของคนเหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอ่ะมาถึงมือครูแล้วอ่ะครูจะสอนบอกพวกคุณว่านี่นะความรู้ของครูเนี่ยคุณสามารถเอาไปสร้างในเขตตำบลของคุณจังหวัดของคุณให้คนรู้จัก มันอยู่ที่ว่าคุณจะให้เขารู้จักคุณในแบบไหนโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะมาอยู่แบบนี้จะโล่งและสบายใจนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าบรูโอเชียนท้องฟ้าสีฟ้าท้องฟ้าสีครามมันมีคนน้อยมากที่จะมาอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นกลุ่มคนที่ยี่สิบเปอร์เซนตส่วนคนตรงนี้คือคนที่อยู่ในส่วนที่ 80%ค่ะไอ้กลุ่มอยู่ที่สูงทรงสีแดงๆเพราะคนส่วนมากจะไปตรงนั้นมากกว่าถ้าเราอ่ะเป็นตัวเล็กตัวน้อยแล้วเราอยากจเจริญเติบโตแล้วเราอยากมีชีวิตที่ดีอย่าไปซ้ำซ้อนรอยคนอื่นเขาจงออกมาสร้างว่าเฮ้ยเรามีอะไรดีเฮ้ยเราทำอะไรแล้วดูแล้วทาแล้วมันดีเฮ้ยเราออกมาทำสิ่งนั้นแล้วขยายสร้างผลงานให้กับเรื่องนั้น ยกตัวอย่างเช่นในกรณีครูโรสนะครูบอกพวกเราหมอนวดไทยอะ่ะมีอาจารย์สอนหมอนวดไทยเยอะมากเนี่ยสีแดงเนี่ยเยอะมากสอนหมอนวดไทยเรื่องการนวดสารพัดการนวดสารพัดสารพัดเยอะมากอาจารย์ดังๆก็เยอะมากครูจะบอกเลยภาษาสันสกฤตก,ก็เยอะมากแบบเนี้ยค่ะครูบอกว่าหุยแบบเนี้ยครูก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบเยอะมากๆเนี่ยครูชอบ A ไป B เนี่ยเป้าหมายคือทำยังไง A ถึงจะไป B ครูไม่ชอบการแบบนี้ค่ะวนแล้ววนอีกวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมากว่าจะถึงนี้ไม่รู้กี่ปีจะถึงแต่ครูรสชอบแบบนี้ค่ะสีแดงจาก A ไป B สั้นๆตรงๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเรียนกับครูนะครูจะบอกนะครูรสสไตล์เรียนนวดไทยแบบแอดวานซ์ค่ะ คุณหมอหรือทุกคนถามจะแบบแอดวานซ์ค่ะเพราะเรื่องที่ครูสอนจะต้องอ้างอิงกับหลักวิทยาศาสตร์ได้เอาไปใช้ได้จริงค่ะแค่เนี้จบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราต้องรู้จักรีลันรีลันว่าความรู้อันไหนเราเอามาใช้ได้ความรู้อันไหนเรามาทําเหมือนเดิมไม่ได้แล้วต้องบวกกับวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยมันถึงจะช่วยลูกค้าได้แบบร้อเปอร์ซและแน่นอนแล้วยั่งยืนด้วย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้วิสัยทัศน์ลูกค้าปัจจุบันเนี้ยเขาเน้นที่จะให้เราเนี่ยดูแลเขาแบบจริงใจตรงไปตรงมาเขาจะรักเราแล้วเขาจะอยู่กับเราแม้ร้านอื่นเปิดแค่ไหนเขาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้จักเลือกลูกค้าว่าใครคือลูกค้าของคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูสอนเนี่ยครูมักจะบอกว่า ตอนนี้บอกครูหน่อยว่าเวลาที่ครูโพส์เวลาที่โพส์เนี่ยใครคือลูกค้าของคุณเราต้องรู้เป้าหมายก่อนว่าเราต้องการเสิร์ฟใครเพราะว่าคนเนี่ยถ้าตื่นมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมาไหนมันงุดหงิดเดมันมีอะไรเยอะแยะแนกไมในหัวเดแต่ถ้าเราอะ่ะรู้ว่าเฮ้ย hey, พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมานี่นะมีลูกค้าแล้วนะ10โมง11โมงเที่ยงบ่ายหนึ่งพอแล้วนะสามรายก็พอจบ ก็จบเตรียมผล,ลไม้ก็เตรียมไว้3มเซตเตรียมของก็เตรียมไว้3มเซตง่ายค่ะเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรแบบต้องให้ลูกค้าเลือกเราเราจะต้องเป็นคนเลือกลูกค้าดังนั้นคลิปต่อไปเดี๋ยวครูจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะดูแลลูกค้าต้องการให้ลูกค้าพรีเมียมมาแบบไหนอย่างไรวันนี้ครูบอกภาพหลักๆว่าถ้าเราอ่ะอยากให้เราอยากให้คนอื่นมองเราเห็นเราเนี่ยจะต้องสวัสดีจปรียาจะจบแล้ว เดี๋ยวไปฟังซ้ํานะจะจบแล้วดังนั้นครูจะบอกว่าครูมีเรื่องหนึ่งจะบอกว่าพวกเราจะทําตามครูนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งพอดีปริยาเข้ามาครูจะบอกว่าครูจะบอกว่าอันนี้ค่ะมีอันไหนนะเดี๋ยวนะอันไหนนะที่ครูกําลังจะบอกว่าเนี่ยครูกําลังจะบอกพวกเราพวกเราเห็นเนาะเนี่ยค่ะครูกําลังจะบอกพวกเราว่าเนี่ยภาพนี้นะภาพนี้นะ ครูเพิ่งโพส์ตใน Google มีคนถามครูว่าครูคะภาพที่หนูควรจะโพสต์ใน Google ควรจะเป็นภาพแบบไหนครูจะบอกว่าพวกเราเห็นภาพนี้ไหมเนี่ยภาพนี่ภาพนี้นะนะนี่โอเคภาพนี้นะพวกเรารู้ไหมคุณหมอนะเนี่ยคุณหมอนะน,น,ะนี่แล้วถ้าให้ครูถ่ายภาพด้ยด้วยคุณหมอนี่นะน่ารักมากเลยเราอยากคิดว่าลูกค้ารู้หมด นะเพราะฉะนั้นคูจะบอกว่าการที่เราตรวจร่างกายซักประวัติแล้วการตรวจร่างกายมีหลายคนลูกค้าไม่ทําตามมีหลายคนลูกค้าไม่ทําตามเนี่ยคุณจะบอกว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ทํากับลูกค้าดังนั้นคีย์วันนี้ถ้าเราซักประวัติตรวจร่างกายแล้วเราอยากให้ลูกค้าทําตามเราอ่ะจะต้องทําด้วยโอเคไหมนี่คือคีย์เราจะไปสั่งเขายังไงอ่ะเขาจะทําเลรอเพราะฉะนั้นมาเราทําด้วยกัน ต้องเป็นแบบนี้นะแล้วครูจะบอกเนี่ยมันโคตรดีมากๆเลยอ่ะเพราะว่าคุณหมอไปนวดหลายที่มาแล้วอ่ะคุณหมอบอกว่าโรสไม่เคยมีใครใส่ใจผมดีเท่าคุณเลยอ่ะอนี่คุณหมอเกี่ยวกับโลกของการผ่าตัดสมองผ่าตัดภาษาไอเส้นประสาทต่างๆอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เก่งมากท่านบินมาดูแลลูกค้าที่นี่เลยดังนั้นครูจะบอกว่าพี่น้องที่ราาักค่ะ เรื่องของเนี่ยพวกเราดูครูนะครูจะบอกว่าการที่เราดูแลลูกค้าโดยใส่ใจครูทํากับลูกค้าค่ะแล้วลูกค้าจะขอบคุณคุณอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์อเวเรนส s เขาเรียกว่าโปรเบมอเวเรนสจำไว้นักคีย์วันนี้สําคัญถ้าหากว่าเราดูแลลูกค้าถ้าลูกค้าเขาไม่รู้ว่าเขาผิดปกติเขาไม่ยอมรับว่าเขาป่วยแม้ว่าคุณจะให้ขยาเขาดีแค่ไหน เขาก็ไม่กินค่ะก็เหมือนนักเรียนเหมือนกันนะคะถ้านักเรียนเนี่ยไม่เชื่อว่าตัวเองไม่พร้อมยังไม่เพอร์เฟกยังไม่ดีคืยังไม่ดีอ่ะแล้วไม่รับรู้อ่ะแล้วไม่ทำอ่ะคุณก็ไม่มีผลลัพธ์เพราะฉะนั้นครูอยากบอกว่าการที่คุณอยากมีผลลัพธ์คุณต้องลงมือทําแล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะ ดังนั้นครูจะบอกว่าการทำเนี่ยภาพก็สําคัญครูจะบอกว่าสําหรับคนที่อยู่ในคอร์สเนี่ยครูก็จะบอกว่าวิธีการทําภาพแม้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยจะให้ภาพเราดีให้ภาพเราสวยให้ภาพเหมือนถ่ายจากสตูดิโอได้ยังไงครูก็จะบอกวิธีว่าทําแบบไหนยังไงเพราะว่าภาพเนี่ยจะไม่เด้อพี่น้องเราอะเขายังไม่รู้หรอกว่าเราดีหรือไม่ดีแต่เราจะต้องให้เขาหยุดเราก่อน เขาเลื่อนอย่างเงี้ยค่ะเลื่อนอย่างเงี้ยค่ะเลื่อน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 แล้วถ้าเราไม่สะดุดถ้าเราไม่เจ๋งจริงเนี่ยเขาลือ้อเขาลื้อจะมาหาเราเอาให้เขาสะดุดก่อนให้เขาเห็นในที่เขาสบายตาสบายใจเห็นว่าเราเป็นเหมือชีพเพราะฉะนั้นไปดูภาพครูนะใน Google ว่าครูโพสต์แบบไหน ในไปเยี่ยมครูใน Google นะว่าครูโพสต์ Post แบบไหนแล้วก็ไปถ่ายภาพเราคล้ายๆแต่เป็นภาพของเราเองแบบตั้งใจแล้วค่อยๆทำแล้วจากวันเนี้ยอีกสองเดือนนะไม่ต้องรอว่าปีใหม่แล้วไม่ต้องรอว่าหนูมีกล้องก่อนทำเลยค่ะเริ่มตอนนี้แหละค่ะแล้วสองเดือนนี่แหละค่ะมันจะทำให้คุณแบบลอยลำแล้วค่ะลอยลำแล้วค่ะถ้าคุณขยัน ขยันเขียนขยันโพสขยันไลค์ขยันที่จะทําเพราะว่ามันติดเพดานแล้วเพดานที่อยู่ยั่งยืนมากที่สุดคือ Google ค่ะ g o o g l e ค่ะเพราะถ้าใครดังใน Google แล้วเนี่ยดังแล้วดังเลยค่ะไม่หล่นปั๊บหล่นแป๊บเหมือน f a c e b o o k นะไม่หล่นเหมือน IG นะ IG ขึ้นขึ้นลงๆแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยค่ะแต่ Google เนี่ยดังแล้วดังเลยค่ะ อยู่แล้วอยู่นานเลยค่ะแล้วเป็นที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้ดูเป็นมาตรฐานก็เขาจะดูตั้งแต่เว็บไซต์ของคุณ Google ของคุณ Google Map ของคุณเพราะฉะนั้นไปดูนะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวิดีโอทำโอเคครูขอสรุปนิดนึงว่าการที่ครูโลสเนี่ยมาคุยกับพวกเราเนี่ยครูตั้งใจที่จะแบ่งปันแล้วสิ่งหนึ่งที่ครูอยากบอกพวกเราว่า การที่ครูออกมาอยู่หน้ากล้องแบบนี้ครูต้องการที่จะช่วยหมอนวดไทยท่านอื่นๆด้วยแต่ทีเนี้ยหมอนวดไทยก็มีหลายประเภทหลายหลายแบบหลายระดับดังนั้นท่านใดที่ยังไม่พร้อมอยากจะมาหาครูคุณรู้ไหมคะวันนี้ครูภูมิใจมากเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้ครูไปนั่งเช็คดูว่าใน YouTube ครูมีคลิปกีค่คลิปเป็น1000คลิปเว้ย1 0 0 0คลิปไปดูคลิป YouTube ครู l o สนะ1000คลิป วันนี้มาบอกสามีว่าไม่น่าละ่ะเงินฉันได้มาจากไหนค่าขนมอะ่ะออที่ไหนได้คือครูมีความรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้ทำอะค่ะคือครูก็ทำไล่ทำเลื่อยทำไปทำมาคือมันก็เป็นคลิปที่ครูไลฟ์สดแล้วครูก็ไปดาวน์โหลดลงไปดาวน์โหลดลงแล้วภายในแค่ไม่กี่ปีอ่ะสามปีอ่ะสามปีครูมีคลิปใน YouTube เนี่ยพันกว่าคลิปแล้วครูไม่ได้คาดหวังอะไรอะ่ะ แต่คุณรู้ไหมคลิปใน YouTube ครูอะถ้าคุณยังไม่มีเงินมาเรียนกับครูอะเพราะครู V i P Coaching เนี่ยครูเจาะเป็นรายบุคคลแล้วก็คอนซัลให้กับเป็นรายบุคคลนะดังนั้นค่าคอสของครูใครจะมองว่าแพงหรืออะไรเป็นเรื่องของคุณแต่ครูอยากบอกว่าสิ่งที่พิเศษที่ครูลดช่วยอะคือ 1. ครูช่วยวิเคราะห์ร้านของคุณด้วยวิเคราะห์คู่แข่งของคุณด้วย คุณรู้ไหมถ้าเราอยากจะให้ร้านเราโดดเด่นเราต้องไม่ทําเหมือนร้านเก่าที่เขาโดดเด่นอยู่แล้วเราจะต้องฉีกแนวออกมาในแบบที่เราถนัดที่เราชอบและช่วยคุณสร้างแบรนด์สไตล์ที่คุณอยากได้อันนี้มันสําคัญเขาเรียกว่าสร้างตัวตนแล้วพาย้ายร้านคุณเนี่ยไปอยู่ออนไลน์ line, อีกตั้งกี่ออนไลน์ line. ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาเสียค่าโง่เหมือนครูเลยอะ แล้วที่สำคัญคุณได้ภาพสวยๆจากกล้องครูโรสด้วยแล้วคุณได้แคปชั่นดีๆจากครูโรสด้วยแล้วครูโรสยังพาคุณไปต่อยอดหาด้วยว่านี่ถ้าอยากจะทำคลิปวิดีโอแบบจริงๆอ่ะคนที่อยากจะเจริญเติบโตไปเป็นครูเป็นโค้ชเนี่ยคุณอย่าไปโพสเฉยๆนะคุณต้องทำแบบนี้สไตล์นี้คนเขาถึงจะเห็นศักยภาพในตัวคุณดังนั้นถ้าเราจะทำอะไรแบบ ไม่ใส่ใจไม่พีผีพี่ถันไม่มีคนมาดูค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คลิปฟรีฟรีคูลอสใน u t u b e ใครไม่มีเงินไปดูตรงนั้นนะเพราะการเรียนกับคูลอสไม่มีการลดราคาลงค่ะมีแต่ขึ้นราคาเพราะว่าครูอัพอัพราคาตรงที่อัพคุณภาพแล้วอัพในเรื่องของการสอนไลฟ์สดด้วยอัพในเรื่องของการทำการตลาดด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ครูจะบอกว่ามันจบอยู่ที่คูลสได้เลย คุณจะไม่ต้องไปเรียนคุยคอร์สการตลาดการปิดการขายคุณไม่ต้องไปเรียนการนวดบําบัดอีกเยอะแยะมากมายแต่คุณน่ยมาอยู่กับครูคุณสามารถรู้เลยว่าโอ้ช่วงบนนี่นะมันคิดถึงโลกอะไรบ้างวะแล้วอะไรบ้างที่เราทำบ่อยๆเนี่ยครูจะสอนแบบอันเป็นช็อตสั้นๆเนี่ยแล้วครูก็มีคอร์สออนไลน์ให้ด้วยซึ่งเป็นคอร์สเฉพาะส่วนบุคคลดังนั้นครูจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจ ใครเห็นคุณค่าก็มาหาครูใครไม่เห็นคุณค่าก็เที่ยวท่องเที่ยวสาธารทิศไปเลยเป็นนักเรียนร้อยคอสตามสบายเพราะมันคือเงินของคุณแต่ถ้าใครคิดว่าครูคะหนูมีเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยหนูอยากไปหาครูอะ่ะครูบอกว่ามาหาครูด้วยความยินดีคะ่ะแต่ทักครูก่อนนะเพราะว่าถ้ามาหาครูแล้วคิดแต่ลบคิดแต่ลบเนี่ยครูครูขอคิดใหม่นะเพราะว่าครูขอเป็นคนที่คิดบวกว่าทุกโอกาส เราสามารถปรับโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์ตอนนี้ได้โดยเฉพาะน้องๆลูกๆหล,ล,ลานใครที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งเปิดร้านใหม่ๆนะครูจะบอกว่าหนูเอา iPad หนูมาเลยนะเอา iPad เอากล้องเอามือถือหนูมาเอาขาตั้งกล้องมาหนูสามารถลอกเรียนแบบจากครูเรียนรู้จากครูไปได้เร็วด้วยซ้ําครูจะบอกว่าหนูไปได้เร็วมากเพราะถ้าแม่ๆป,ป้าๆเนี่ยต้องมานั่งจับคุยกันนานค่ะแล้วก็กว่าจะสอนกันก็จะยากหน่อย ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นครูสอนแต่ละคนเนี่ยแยกแตกต่างกันดังนั้นถ้าใครสนใจถ้าสนใจจริงๆติดต่อครูใน w a t s App ถ้าสนใจยังไม่จริงไปดูคลิป y o YouTube ฟรีๆนะคะไปดูได้เลยท่องเที่ยวได้เลยคุณจะรู้วิธีการคุยกับลูกค้าคุณจะรู้วิธีการขายแบบไม่ได้ขายโอ้ยมีคลิปดีๆเยอะแยะเลยค่ะแต่ถ้าคุณเนี่ยอยากสำเร็จเร็วหนูจะไลฟ์สุดหนูจะทำยังไง มาหาครูเลยค่ะมาดูเลยค่ะว่าเสียบยังไงมาดูเลยค่ะว่าตั้งกล้องยังไงมาดูเลยค่ะแล้วคุณจะได้เป็นครูสอนออนไลน์ช่วยครูด้วยไปช่วยคนอื่นด้วยค่ะในละแวะกนั้นๆบางคนยังย้ายร้านไม่เป็นเพราะฉะนั้นวันที่19 20นะพบกัน2วันใครที่สนใจติดต่อครูโดยตรง นะครูต้องการคนที่รักจริงหวังแต่งสำหรับใครที่เรียนกับครูไปแล้วไม่ว่าคอร์สต่างๆออนไลน์ถ้าคุณเพิ่งมาฟังคลิปนี้ขอให้คุณไปทบทวนเรื่องที่คุณเรียนน่คุณเรียนหนึ่งรอบสองรอบคุณเรียนถึงห้ารอบแล้วอย่างครูบอกได้เลยว่าครูโรสเก่งเรื่องการปิดการขายครูโรสเก่งเรื่องการตลาดครูโรสเก่งเรื่องการนวดบาบัดครูโรสเก่งเรื่องการคอมมูนิเคตกับลูกค้าถามว่า ครูบอกได้เลยว่าถ้ามาที่ครูเนี่ยถ้ารู้จักแยกแยะนะสิ่งเล็กๆน้อยๆก็จะทราบทันทีว่าได้ทั้งการนวดบำบัดได้ทั้งการคอมมูนิเคชได้ทั้งกระบวนการเขาเรียกว่าสปาเจอร์นี่ออนออปเปอเรชั่นเพราะว่าครูไม่ได้แค่เป็นอดีตพยาบาลครูไปเรียนเรื่องของสปาเมนเจอร์แล้วทำให้ได้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโอเวอร์บัดเจตได้ด้วยสร้างกำไรให้กับบริษัทด้วย แล้วครูรู้จักลูกค้าพรีเมียมด้วยดังนั้นครูถึงบอกว่าอยากได้นักเรียนพรีเมียมเหมือนกันค่ะเพราะคนที่อยากได้ลูกค้าพรีเมียมเนี่ยมันมีเวลาที่เราจะศึกษามันมีเวลามันมีเวลาให้กับลูกค้ามันทําให้เราแบบมีความสุขอ่ะมันมีทาให้เรามีความมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์น่ะเออเพราะฉะนั้นครูก็อยากแบ่งปันเรื่องนี้ถ้าใครไม่ได้ชอบเหมือนครูอ่ะไม่ต้องมาเขียนด่าครูนะ ออกไปเลยครูไม่ว่าเพราะว่าเราอะชอบไม่เหมือนกันครูไม่ชอบลูกค้ากึดลุดกัดลาดครูชอบลูกค้าแบบมีความรู้แล้วก็รักนวดไทยอุย้ยครูดูแลสุดฤทธิ์สุดดงเลยค่ะปริยารู้ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครไม่รู้ว่าจุดขายเป็นยังไงอะเวลาเราเข้าอินฟราเรดคาบิเนตเนี่ยเราจะอธิบายลูกค้าย,ยังไงแบบให้ลูกค้ายอยากมานวดเนี่ย ครูรสเก่งค่ะเออบอกได้เลยว่าภาพแต่ละภาพนี้ลูกค้าเห็นแล้วฉันอยากมานวดกับหมอนวดคนนี้เพราะฉะนั้นไปดูภาพครูภาพอันไหนมีคนดูเยอะๆครูไม่รู้ว่าพวกคุณนะ่ะดูได้หรือเปล่าว่าภาพไหนมีคนดูเยอะๆเพราะฉะนั้นเราไปโฟกัสที่ลูกค้านะไปดูลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเราชอบอะไรการที่เราจะรู้เราต้องมีฟา้ากกับโบเกนใช่ไหมแล้วใครสนใจจะเป็นสมาชิกดอยเชลเวเนสเรบัน ยกมือขึ้นติดต่อคุโรสได้ติดต่อคุณโรฟได้ติดต่อคุณโบได้นะคะติดต่อคุโนะคะครสโดยตรงก็ได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะเพราะเราจะช่วยกันสร้างสรรค์นในสิ่งที่ทําให้หมอนนวดไทยมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นมืออาชีพแบบไหนมืออาชีพในการดูแลลูกค้าให้ลูกค้าปลอดภยัยไม่มีริสให้ลูกค้าประทับใจแล้ว ตัวเราเหมอนวดก็มีความสุขด้วยแล้วมีราคาที่เขาเรียกว่า fair price นั่นก็คือเหมาะสมกับลูกค้าในเขตของคุณนะคะโอเคทุกคนขอบคุณมากนะคะตอนนี้ก็คือ4ี่ทุ่ม41แล้วนะคะเมื่อกี้ครูได้ยินเสียงแฟนครูเข้าห้องน้ำดังนั้นครูจะบอกว่าวันนี้แฟนครูไม่สบายแต่ครูไปดูแลแฟนครูแล้วแต่ครูอยากมาตอบให้พวกเราเคลียร์ใจการตอบนักเรียนหนคน อินบ็ก็ได้แค่หนึ่งคนแต่ครูเอาคำตอบเหล่านั้นเนี่ยมาสรุปตรงด้านหน้าเพื่อที่จะให้คำตอบอันเนี้ยไปสะท้อนถึงหมอนวดไทยคนอื่นๆด้วยให้เขาได้รู้ว่าการตอบของครูเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับพวกคุณหลายคนมากดังนั้นครูจะบอกว่าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยไปดูนะไปดูน้องหมอปริยานะชื่อสีชัยไทยมัธ s ศาสนะไปดูได้ว่าเขาทำคลิปวิดีโอแบบไหน แบบปัจจุบันที่แบบคนนิยมแล้วดูมากๆคือเราต้องแสดงความเป็นมืออาชีพลูกค้าเขาจะเลือกคนที่ตั้งใจตั้งใจทำคลิปตั้งใจเขียนคอนเทนต์จำไว้นะคอนเทนต์จะมาจากเอ็นโกลลูกค้าจะไม่ได้ดูเหมือนเราเราจะดูว่าเรานวดดียังไงเราเตรียมอะไรดียังไงเราจะดูจาก1 2 3 4แต่ลูกค้าจะดูจาก4ลงมาที่1เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ข้อมูลดี เราจะต้องซักถามลูกค้า